สวัสดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Craft นะคะคลิปนี้ครูเค้กจะสอนจัดดอกไม้สดเป็นพุ่มดอกเบญจมาศค่ะมาดูวิธีทำง่ายๆกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างนะคะมีก้อนโอเอซิสแช่น้ำแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นกระดาษฟอยล์ค่ะสำหรับห่อก้อนโอเอซิสนะคะกรรไกรแล้วก็ใบตกแต่งใบพัดแฉกค่ะแล้วก็จะเป็นดอกเบญจมาศค่ะอันนี้เป็นดอกกวนอิมนะคะเป็นก้านกวนอิมค่ะมีขายนะคะ3ก้าน10บาทแล้วก็ดอกคัตเตอร์สีขาวหรือเรียกว่าดอกดาวกระจายค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมฟอยล์สำหรับห่อหุ้มก้อนโอเอซิสเพื่อให้ก้อนโอเอซิสไม่มีน้ำหยดออกแล้วก็เวลาเราหุ้มไว้นะคะก้อนโอเอซิสเนี่ยจะอุ้มน้ำได้ดีไม่แห้งเร็วนะคะพับแบบนี้ให้เหลือด้านบนประมาณ2เซนติเมตรใบพัดแฉกหน้าแล้งเขาจะมีดำมีแห้งตรงปลายตัดออกตกแต่งให้สวยค่ะใบพัดแฉกนี้ก็จะมีขายนะคะ10ก้าน10บาทตัดปลายจิ้มเข้าไปเราจะตกแต่งใบพัดแฉกโดยรอบเลยนะคะด้านหน้าราบกับพื้นส่วนด้านหลังเราจะเสียบตั้งขึ้นนะคะรอบเป็นวงกลมแบบนี้ใส่ดอกกวนอิมก้านดอกกวนอิมที่เรามี3ก้านตรงกลางสูงสุดแล้วก็ด้านข้างต่ำลงมาค่ะเสียบดอกเบญจมาศไล่ลงมาเช่นกันค่ะเราจะเสียบดอกเบญจมาศเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3สลับวางกันค่ะถ้าเรามีดอก10ดอกเราก็จะได้อยู่4ชั้นส่วนครูเค้กมี15ดอกก็จะได้อยู่5ชั้นนะคะการตัดดอกเบญจมาศก็จะตัดความยาวไล่ลงมาเช่นกันค่ะเสียบสลับวางแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาใช้ดอกคัตเตอร์สีขาวตกแต่งแซมเพิ่มเติมค่ะระหว่างช่องว่างนะคะให้ดูหนาแน่นขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะสำหรับการจัดพุ่มดอกเบญจมาศค่ะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ